ัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ foodtravel.tv จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำขนมอร่อยๆกันค่ะนั่นคือพายข้าวโพดนะคะเป็นอีกเมนูนึงนะคะที่อร่อยรับรองว่าคุณผู้ใหญ่หรือเด็กต้องชอบแน่ๆเลยนะคะมาดูส่วนผสมก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะจะมีแป้งพายดิบนะคะอันนี้คือเราหมักเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ไปดูสูตรได้ที่ foodtravel.tv เช่นเดียวกันนะคะข้าวโพดหวานนะคะหวานฝานไว้แบบนี้เลยนะคะตามด้วยแป้งพายค่ะอันนี้เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ไปดูสูตรได้เช่นเดียวกันนะคะที่ foodtravel.tv ต่อมาเป็นนมสดค่ะนมข้นจืดไข่ไก่1ฟองน้ำเปล่าเนยจืดน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดและเกลือค่ะมาถึงขั้นตอนการทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะใส่นมข้นจืดนะคะลงไปในหม้อตามด้วยนมสดนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายเนยค่ะและสุดท้ายก็คือข้าวโพดหวานนะคะทีนี้ก็แค่รอให้ส่วนผสมนะคะเดือดคนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวรอให้ส่วนผสมและนมเนี่ยเดือดก่อนนะคะเราถึงจะมาใส่แป้งข้าวโพดต่อไปค่ะตอนนี้นะคะนมก็เดือดดีแล้วเราก็ละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำนะคะผสมกันทีนี้ก็แค่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะแล้วก็ต้องคอยคนด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยแป้งจะจับตัวเป็นก้อนค่ะเราอยากได้ส่วนผสมที่สมูทนะคะพอให้ข้าวโพดเนี่ยจับตัวเป็นครีมนะคะจากนั้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มจับตัวเป็นครีมแล้วปิดไฟนะคะแล้วก็พักไส้ไว้ให้เย็นนะคะก่อนที่จะนำลงไปเทลงในแป้งพายค่ะตอนนี้นะคะไส้ข้าวโพดที่เราเตรียมไว้ก็เย็นตัวดีแล้วนะคะต่อไปก็จะมาทำตัวที่จะต้องมาแต่งหน้าของพายข้าวโพดนะคะเราก็จะใช้แป้งพายนะคะอันนี้เป็นแป้งพายดิบนะคะเสร็จแล้วก็จะต้องนำมาคลึงเป็นเส้นยาวนะคะโรยนวลแป้งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งติดเขียงแบบนี้นะคะและที่ใช้ไม้รีดแป้งแบบนี้รีดแป้งออกให้เป็นแผ่นนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำมาตัดเป็นเส้นนะคะเพื่อที่จะทำลายสารตะกร้าบนหน้าของพายข้าวโพดค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ที่ตัดแป้งนะคะตัดให้ออกมาเป็นเส้นขนาดนะคะก็หนาประมาณ1เซนนะคะกำลังดีไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็นำพายนะคะออกมาจากพิมพ์ก่อนนะคะตักไส้ข้าวโพดค่ะใส่ลงไปในพิมพ์ทีนี้เราก็จะนำแป้งพายนะคะปิดขึ้นไปบนหน้าแบบนี้สานนะคะไขว้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ลายที่เราต้องการนะคะอาจจะใช้เวลามากสักหน่อยนะคะแต่ว่าหน้าตาออกมาต้องน่ารับประทานด้วยนะคะนอกจากรสชาติอร่อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็สานลายตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนำเข้าอบนะคะอย่าลืมทาไข่ไก่ด้วยนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยออกมาเหลืองสวยเป็นสีทองนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องวอร์มเตาทุกครั้งนะคะในการอบขนมนะคะวันนี้เราใช้อุณหภูมิอยู่ที่180องศานะจะต้องวอร์มเตา15นาทีก่อนที่จะนำขนมเข้าอบนะคะทาไข่ให้ทั่วแบบนี้นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำพายข้าวโพดของเรานะคะใส่เตาอบเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะว่าพายข้าวโพดอบเสร็จแล้วเป็นไงนะคะประมาณ15นาทีค่ะต
อนนี้พายข้าวโพดนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะยกออกจากเตาให้ดูนะคะว่าออกมาแล้วเป็นยังไงค่ะนี่ค่ะพายข้าวโพดร้อนๆจากเตาเลยนะคะตอนนี้อาจจะยังร้อนอยู่นะคะถ้าเวลาคุณผู้ชมทำจริงก็จะต้องพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะเสิร์ฟนะคะเพราะว่าตอนนี้ไส้ด้านในเนี่ยกำลังเดือดทีเดียวนะคะวันนี้ก็ขอให้อร่อยกับเมนูนี้นะคะสำหรับพายข้าวโพดนะคะยังไงถ้าสนใจเมนูอื่นๆหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะก็ไปคุยได้ที่เว็บบอร์ดของ foodtravel.tv นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ